วันนี้ผมไม่ได้เชิญทุกท่านให้มากระชับอำนาจให้กับผมมาขอแรงจากทุกท่านให้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาช่วยกันทำการค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันครับพี่น้องร่วมชาติเราจำนวนมากมีความทุกข์ถูกพรากอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะมีหนี้สินจองจำพวกเขาอยู่พวกท่านในฐานะราชการฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของจากพวกท่านทุกคนช่วยพี่น้องประชาชนของเราเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบนี้ในวันนี้มีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันณที่นี้ผมจึงอยากให้ท่านได้รับรู้และทำความเข้าใจตรงกันว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆนี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของผมหรือของหน่วยงานของท่านแต่นี่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงและคืนรอยยิ้มสู่ใบหน้าของพี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละผมถึงอยากจะตามว่าหลังจากนายกมอบนโยบายแล้วดีเทลเขาคุยกันยังไงเขาเห็นเจ้าหนี้เป็นศัตรูไหมแล้วต้องปราบให้เหี้ยนเลยไหมอันนี้ไม่ได้จริงๆเจ้าหนี้กับลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันมันไม่ใช่เรื่องแค่คิดดอกไม่คิดดอกบางคนคิดดอกแบบต่อรองได้บางคนใช้อิทธิพลในการข่มขู่เพราะนั้นอะไรที่จะต้องเอาให้อยู่ในร่องในรอยแล้วอย่าไปทำลายความสัมพันธ์เพราะถึงที่สุดแล้วเจ้าหนี้นั้นจะเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายอยู่ดีไม่ว่าจะดอกโหดขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทำให้เห็นว่าห้ามเก็บดอกโหดเกินแน่นอนใครที่ลงสัญญาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าโดยรัฐเข้าไปจัดการปัญหาหนี้นอกระบบแล้วจะทำให้เบี้ยวหนี้ได้มารัฐคงไม่มีเจตนาและไม่มีการยกหนี้ใช่ไม่มีการยกหนี้ไม่มีการคือต่อให้คุณไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกันความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงกว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเบี้ยวพูดง่ายว่ารัฐถือโอกาสไก่เกี่ยให้เบี้ยวหนี้ต่อไปไม่มีใครให้คุณกู้คุณจะเดือดร้อนมากกว่าลูกหนี้จะเดือดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวฮะคนที่จะเป็นฝ่ายปกครองเข้าไปไกล่เกลี่ยให้คุณอ่ะมันก็มีหนี้กันหมดนั่นแหละตำรวจก็มีนี่ข้าราชการก็มีนี่พวกนี้เขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วจะไม่ถึงขนาดแบบเฮ้ยเจ้าหนี้ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดหลักๆก็คือว่าเอาให้เจ้าหนี้อย่าคิดดอกโหดยืนอยู่บนความเป็นมนุษย์แล้วให้ความสัมพันธ์การกู้หนี้ยืมสินเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลมากกว่าเป็นนายทาสกับลูกทาสนี่มีบางคนแสดงความเห็นว่านี่เหมือนเป็นการนิรโทษกรรมลูกหนี้เหมือนกันนะคือแบบว่าโอเคเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้เองก็ต้องปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขณะที่ลูกหนี้เองรัฐอาจจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้หรือว่าการบริหารจัดการการเงินด้วยเพราะว่าอย่างเจ๊เอ๋เคยบอกไว้เหมือนกันว่าเนี่ยพอล้างหนี้กันไปหมดปุ๊บเดี๋ยวก็มากู้ใหม่แน่นอนเพราะว่าเขาใช้เงินไม่เป็นก็ไม่ใช่หรอกรายได้ไม่พอดีกว่าก็ด้วยแต่เจ๊เอ๋เขาเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลูกหนี้เนี่ยถ้าเขาไม่จนไม่มีหนทางจริงเขาคงไม่มากู้หรอกไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกแต่ตัวเขาเนี่ยที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ามันมีกรมน.มีหมายศาลไปที่บ้านเขาเพราะมีลูกหนี้ไปฟ้องเขาเลยต้องพูดในส่วนของเขาบ้างอย่างเงี้ยแต่เรื่องไอเดียของการนิรโทษกรรมเจ้าหนี้เนี่ยคุณจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.ก้าวไกลก็ออกมาเสนอไว้แต่เขาย้ำว่านิรโทษกรรมเนี่ยให้เฉพาะเจ้าหนี้ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเท่านั้นเอาไปตกกับเจ้าหนี้แล้วคุณต้องไปหาภาครัฐอีกแล้วข้าราชการเนี่ยถูกต้องคือหลักแล้วมันก็คือจะบอกว่าโดยหลักมันอาจจะเรียกสวยๆว่านิรโทษกรรมเจ้าหนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้าหนี้ยังไม่ได้มีโทษมันเป็นเรื่องของผู้เสียหายถ้าผู้เสียหายฟ้องอาญาอันนั้นอ่ะแน่นอนคุณ คุณต้องเป็นโทษอยู่แล้วแต่คดีนี้มันเป็นคดีที่ไม่มีผู้เสียหายเจ้าหนี้ก็จะไม่มีโทษอยู่แล้วเพราะนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเป็นคดีอยู่แล้วเป็นกระบวนการพูดง่ายจะเรียกว่ายุติธรรมเปลี่ยนผ่านนั้นจะใกล้เคียงกว่านะก็คือว่าคุณก็ไปคุยกันไม่มีการดำเนินคดีใดทั้งสิ้นไม่มีโทษเพราะนั้นยังไม่ต้องเรียกโทษดังนั้นมันเลยสำคัญที่ต้องมอบนโยบายในเชิงรายละเอียดในเชิงวิธีการให้กับผู้กำกับการให้กับนายอำเภอให้กับข้าราชการปลัดในพื้นที่ให้ละเอียดว่าเฮ้ยเข้าใจตรงกันนะทำแบบนี้นะมีไกด์ไลน์แบบนี้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายสำนักข่าวที่ลงไปถามในภาคประชาชนแล้วว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไรต่อนโยบายการแก้หนี้นอกระบบซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดเราดูช่อง3เรื่องเล่าเช้านี้มีการลงไปสัมภาษณ์เจ๊เอนี่คือเป็นตำนานของเจ้าหนี้ที่เขาบอกว่ามีเอกลักษณ์ในการทวงหนี้ที่ดุเดือดเคยมีคลิปใน TikTok ออกมาบอกว่าไปทวงหนี้นอกระบบแล้วแบบทำไมขาดส่งอะไรเงี้ยแล้วลูกหนี้บอกว่าจำเลขบัญชีไม่ได้เอาทานมาทานดำๆเดี๋ยวจะเขียนไว้บนผนังให้เห็นว่าเลขบัญชีว่าอะไรเงี้ยเจ๊เอทวงหนี้โหดทีนี้ก็ไม่โหดนะอันนี้ธรรมดาแต่มันไม่ถึงขั้นใช้ความรุนแรงไงแค่แบบเขาแค่ดุเฉยๆเขาโหดโหดนี่คือผู้ง่ายมีลีลาดีกว่ามีลีลาที่แบบดุอะไรเงี้ยซึ่งมีคนก็ไปถามเจ๊เอว่าตั้งแต่นโยบายออกมาเนี่ยเจ๊เอบอกว่าเมื่อก่อนนะเดินไปสัมภาษณ์ให้คุณสรยุทธ์ที่ช่อง3นะครับเจ๊เอคือคนที่อยู่ทางขวาก่อนหน้านี้ลูกหนี้เจอหน้าเจ๊เดินหลบหน้าหลบตาหลังนโยบายลงทะเบียนให้ลงทะเบียนนี่ระบบสบตากล้าสบตากำมือใส่ด้วยคือพอยต์ของเจ๊เอกคือบอกว่าเจ้าหนี้ก็จะซวยเพราะว่าเจ้าหนี้นอกระบบบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นเอกสารเมื่อก่อนอาจจะแบบเซฟไงเซ็นเอกสารไว้แต่พอแบบเริ่มปล่อยเยอะๆเฮ้ยเริ่มชิลแล้วสัญญาใจแล้วทีนี้ดังนั้นเจ้าหนี้จะเสียเปรียบเพราะไม่มีเอกสารมาผูกมัดตรงนี้พอลูกหนี้บอกว่าเดี๋ยวไปฟ้องนายกนะห้ามทวงหนี้นะอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจกันแบบนั้นไปแล้วลูกหนี้หลายคนเนี่ยก็จะไม่ยอมลงทะเบียนเพราะว่ากลัวเนื่องจากอิทธิพลเยอะก็แบบจะซิกแซกอะไรอย่างนี้ไปอันนี้คือฟังเสียงจากฝั่งเจ้าหนี้ด้วยว่ามีปัญหาอะไรสะท้อนไปยังรัฐบาลซึ่งผมว่าพอมันประเด็นแบบนี้เยอะๆก็เลยมีการเรียกมอบนโยบายที่เมืองทองวันนี้เพื่อให้ข้าราชการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนปัญหากันว่าในพื้นที่ตัวเองเจออะไรบ้างครูทั่วประเทศมีจำนวน 900,000 รายนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่า 80% ของครูเนี่ยติดหนี้ฮะมีหนี้โดยเฉพาะหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะฮะมีหนี้อยู่ประมาณ 720,000 รายอันนี้คิดเป็นประมาณ 80% นะฮะแล้วมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ย 1.4 ล้านบาทฮะใช่ฮะอันนี้ต้องคัดก่อนคุณจิ๊บต้องคัดก่อนว่านี่เป็นหนี้ในระบบเป็นอีกเฟสหนึ่งที่รัฐบาลจะทำซึ่งก้อนใหญ่มากแล้วก็สำคัญมากด้วยเผลออาจจะสำคัญกว่าหนี้นอกระบบอีกนะฮะคือในระบบเพราะว่ากู้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะหรือไม่ก็ธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินธนาคารธกส อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เปิดเผยออกมาจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับก็ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยครูเป็นหนี้ในระบบนะฮะอยู่ที่ 1.4 ล้านบาททางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เข้าไปร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยภาพรวมด้วยก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครูนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลให้กับรัฐบาลเป็นข้อมูลในเชิงลึกด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกตัวเลขไปว่าครูในประเทศเนี่ย 900,000 รายเป็นหนี้ 80% หรือประมาณ 720,000 รายรวมมูลหนี้ทั้งหมด 1.1 ล้านบาทนะครับเจ้าหนี้ส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูครับอยู่ประมาณ 64% ของยอดหนี้ทั้งหมดก็คือ 890,000 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.64% อันดับ 2 เป็นของธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็อันดับที่ 3 เป็นธนาคารกรุงไทยส่วนธนาคารธอส.นะฮะหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็นเจ้าหนี้ของบรรดาครูด้วยเหมือนกันนะครับธกส.นี่น่าจะเป็นพวกบ้านที่อยู่อาศัยแต่เหนืออื่นใดนอกจากเรื่องนี้เนี่ยผมดีใจที่กระทรวงนี้ทำงานแล้วเอาที่ผ่านมาเขาไม่ทำงานหรอมันเงียบหรอปูนบ้านไม่หรอกคือรู้สึกว่ามันเงียบๆอยู่ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลเลยนะหมายถึงอะไรกระทรวงศึกษาหรอกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจว่าอันนี้นี่ครับกระทรวงการคลังไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาหรือเปล่าเรื่องพิซซ่าเรื่องการศึกษาตกต่ำอะไรเดี๋ยวค่อยเอาเรื่องนี้ก่อนก็ยังดีเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอทางคณะรัฐมนตรีเสนอทางนายกเพราะว่าเหมือนวันที่ 18 นี้จะมีการแถลงเรื่องหนี้ในระบบ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านี่ในระบบไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดหนี้นอกระบบออกไปเนี่ยหนี้ในระบบเนี่ยมันก็ปาเข้าไปพูดง่ายมันก็ใกล้เคียงกับไอ้ตัว GDP ไอ้ 90% ของ GDP อ่ะนี่ครัวเรือนที่มันจะชนเพดาน GDP อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวหนี้ก้อนใหญ่มันก็เป็นหนี้ราชการซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้เพื่อกู้อสังหาริมทรัพย์กับหนี้ค่าเล่าเรียนลูกซึ่งไอ้นี่เขาเรียกก็เป็น personal loan แบบหนึ่งทีนี้มันไปที่สหกรณ์มากก็เพราะว่าสหกรณ์เนี่ยมันมีสวัสดิการเรื่องนี้จุดประสงค์มันเป็นสวัสดิการเรื่องนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยนี่อันดับ2ไปอยู่ที่กองทุนหมู่บ้านอันดับ1อาจจะเป็นเรื่องทกส อะไรไปใช่ไหมก็อันนี้ก็แปลว่าสหกรณ์ดอกมันต่ำจุดประสงค์มันจะเป็นจุดประสงค์ที่ให้คนเข้าถึงแหล่งทุนได้มากกว่าเหมือนการกองทุนหมู่บ้านมันก็เป็นมันทำให้เข้าถึงแหล่งทุนง่ายคนมันก็เลยหันมากู้กองทุนหมู่บ้านเพราะดอกมันต่ำกว่าแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็ทั่วถึงกว่านั้นมันก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ2ทีนี้ไอ้ตัวหนี้ตัวนี้เนี่ยหนี้ครูเนี่ยไม่ได้น่ากังวลมากนอกจากการเก็บเงินต้นและดอกที่มันไปชนคุณภาพชีวิตเขาเพราะนั้นตัวการขึ้นเงินเดือนเมื่อสัปดาห์2 สัปดาห์ก่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มคืองี้แนวทางที่เขาทำที่ออกมาคร่าวๆแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์บางอย่างสำหรับข้าราชการเหล่านี้ว่าคุณจะเก็บดอกเก็บอะไรเก็บรายเดือนของคุณไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์เนี่ย10,000 บาทเนี่ยคุณเก็บได้แค่ 70% เท่านั้นอีก 3% 30% นั้นถ้าคุณรู้ว่าคนนี้มีเงินเดือน10,000 บาทคุณเก็บได้ 70% เท่านั้นแล้วคุณจะยืดหนี้ไป75ปีอายุ75เลยก็ได้แต่ยังไงห้ามไปแตะ 30% ของเขาเพราะฉะนั้นตัว 30% เนี้ยถ้าเงินเดือนฐานมันปรับตัวข้าราชการมันปรับตัวขึ้นจนกระทั่ง 30% พูดง่ายว่าจ่ายหนี้เหมือนเดิมแต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเรื่องหนี้ในระบบมันแก้ง่ายกว่าแต่ว่าก้อนมันใหญ่กว่าแล้วก็ต้องดูว่าผ่านไปแล้ว KPI ของรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลทำให้หนี้ครัวเรือนลดลงหรือเปล่าเนี่ยคือที่เป็นเรื่องสำคัญปัญหามันจะเกิดที่ว่าพอไปเขาเรียกว่าเก็บเงินครูเพื่อใช้หนี้มันไปกระทบกับไอ้ 30% นั้นใช่แล้วพอมันไปกระทบอยู่ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครูก็ใช้ชีวิตกู้หนี้กู้นอกระบบไงมาทุบมาอีกเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเพราะว่าเงินเดือนครูน้อยไงสวัสดิการครูก็น้อยค่าครองชีพมันสูงก็เลยทำให้เป็นวงจรปัญหาแบบนี้แล้วถ้ากู้ในระบบผ่านสหกรณ์เนี่ยมันก็ง่ายกว่าแต่นั้นมีประกันมากกว่าหลายคนมองนโยบายการขึ้นเงินเดือนข้าราชการของรัฐบาลเป็นมิติเดียวว่าคุณอุ้มข้าราชการคุณอุ้มกลไกข้าราชการอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีปัญหาที่แบบซ้อนทับกันมากกว่านั้นเยอะเรื่องหนี้ที่มันจะมาชนนอกระบบในระบบและก็เรื่องของการพยายามบีบให้ภาคเอกชนน่ะปรับขึ้นเงินเดือนตามไม่ใช่ว่าไปบังคับข้าราชการให้ขึ้นเงินเดือนคือจะไปจูงใจให้เอกชนน่ะขึ้นเงินเดือนตามเพราะว่าถ้าเกิดเงินเดือนข้าราชการสูงเอกชนไม่ขึ้นตามแรงงานเทไปข้าราชการหมดเอกชนต้องขยับขึ้นมาสู้อยู่แล้วคือความคิดของรัฐบาลอ่ะมันต้องมองหลายมิติไปพร้อมกันมากกว่าจะไปจับผิดว่าเนี่ยข้าราชการขึ้นอย่างเงี้ยเอกชนหลักคือมันปล่อยให้ระบบนิเวศมันทำงานนิดนึงผมเห็นเพื่อนๆน้องๆที่เป็นข้าราชการตอนนี้เขากรอกแบบฟอร์มรับเงินเดือนกันแล้วนะพี่ชูวัฒน์รับ2 ครั้งใช่ไหม2 ครั้งเฮ้ยอย่าไปรับดิไม่ชอบไม่เหรอเฮ้ยมันก็มีบางคนที่ชอบแม่เขาก็อยากบริหารจัดการเงินของเขานี่ของเขาได้คือไม่ชอบเขาเป็นทางเลือกเขาได้เดี๋ยวถึงที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะมารับเงิน2 ครั้งมากครับก็มันเรื่องอะไรจะไปเก็บให้รัฐเก็บอ่ะเอาจริงบางคนตื่นเต้นนะข้าราชการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนะมีทางเลือกแบบนี้ลองสักปีหนึ่งก่อนเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ปีต่อปีนะฮะแล้วเป็นความสมัครใจอย่าคิดว่าบังคับนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกระเช้าภูกระดึงอ่ะไม่บังคับขึ้นไม่คือพอมีทางเลือกปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยหมดเสน่ห์หยุดไม่ได้เขาอุตส่าห์ไม่เอาข่าวนี้มาให้เราก็จะไปจะพยายามมูฟออนแล้วใช่ไหมนะฮะอ่ะไม่มูฟออนไม่ได้เพราะว่ามูฟออนไม่ได้จริง